ก็ต้องสวัสดีท่านผู้ชมเรื่องนี้พัตเตอร์ทุกท่านครับวันนี้วันอังคารที่29มีนาคม2565มาอัปเดตจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19รายใหม่สำหรับวันนี้กันหน่อยวันนี้ตัวเลขอยู่ที่ 21,678 คนเป็นผลตรวจแบบ RT-PCR นะคุณผู้ชมนะและเราก็มีผู้เข้าข่ายการติดเชื้อตรวจแบบแอปพลิเคชันกัน 13,296 คนเมื่อเอาทั้ง2ระบบนี้มารวมกันไม่ว่าจะเป็น RT-PCR เป็น ATK เนี่ยจะอยู่ที่ 34,900 กับ74คนคิดเป็นร้อยละของการตรวจพบเชื้อเนี่ย 28.24% ท่านผู้ชมสำหรับวันนี้และในขณะเดียวกันเราก็มีผู้ที่หายป่วยกลับบ้านแล้วกักตัวครบตามมาตรการแล้วหรืออาจจะอะไรก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะก็เรียกว่าหายแล้วละกันพูดอย่างเงี้ย 27,183 คนและก็กำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสนามก็ดีโรงพยาบาลทั่วไปก็ดีหรือจะไปกักตัวที่ฮอสปิทอลหรือศูนย์พักคอยอย่าง Community Isolation หรือแม้กระทั่งการทำ HI Home Isolation ก็คือกักตัวอยู่ที่บ้านรอรับยาให้ทางการเขาส่งยามาให้อะไรประมาณนั้น 245,154 คนแต่เรามีจำนวนตัวเลขที่น่าเป็นห่วงก็คือผู้ป่วยที่มีอาการปอดอักเสบผู้ป่วยอาการหนัก 1,748 คนแต่ท่านผู้ชมหนักกว่านั้นก็มีอีก691คนเนี่ยต้องใส่ท่อช่วยหายใจในขณะนี้ไม่ว่าคุณจะป่วยสีเขียวสีเหลืองสีแดงเนี่ยผมก็ขอส่งแรงใจเป็นกำลังใจให้ทุกท่านละกันขอให้หายป่วยไวๆขอให้กลับบ้านไวๆนะครับส่วนผู้เสียชีวิตณวันนี้ท่านผู้ชม78ท่านโดยรวมภาพรวมทั้งหมดสำหรับวันนี้ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งเสียใจแบบมากๆกับทุกๆการสูญเสียทุกๆการจากไปนะฮะท่านผู้ชมนะครับวัคซีนเข็ม1เข็ม2เข็ม3เมื่อวานสามารถดำเนินการไปได้ 293,366 โดสคุณผู้ชมหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันมาร่วมๆอาทิตย์นะผมติดโควิด-19แล้วก็กักตัวหายเรียบร้อยแล้วมันทำให้ผมรู้ว่าเข็มที่3เข็มที่4อาจจะจำเป็นอันนี้ไม่ได้ชี้นำแล้วแต่ท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณเอาตอนแรกส่วนตัวก็มองว่า2เข็มก็น่าจะเพียงพอมันกลับไม่เพียงพอเพราะว่ามันไม่ได้การติดแต่เวลาป่วยมันหนักซะเหลือเกินมันปวดเนื้อปวดตัวปวดตามข้อตัวร้อนไปหมดเลยคุณผู้ชมซึ่งกว่าจะหายเนี่ยก็ใช้เวลาพอสมควรวันนี้ก็หายและกลับมาแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านปลอดภัยปลอดเชื้อทุกท่านสวัสดีครับ